สวัสดีครับได้เวลาการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์กับผมอิทธิพัฒน์ปิระโรจน์ทาง YouTube อิทธิพัฒน์ลาบทีวีนะครับวันนี้วันที่10กันยายน2567ครับยังคงต้องติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเวลานี้ยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งจะทำให้ภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนมีฝนตกขึ้นได้ในระยะนี้และยังคงต้องจับตาสัญญาณการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนนะครับจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ครับอาจจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณทางพื้นที่ภาคอีสานต้องติดตามและเฝ้าระวังจับตากันอย่างใกล้ชิดครับเริ่มต้นกันด้วยสภาพอากาศในปัจจุบันครับเวลานี้ปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝนยังคงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนนะครับส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมประจำฤดูฝนที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงบ้างฝนยังตกต่อเนื่องนะครับเกิดขึ้นได้ในบริเวณที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมครับในพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนบนได้แก่จังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านส่วนภาคอีสานตอนบนนะครับบึงกาฬหนองคายหนองบัวลำภูจังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานีนะครับในพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงมากๆนั่นก็คือพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนนะครับส่วนด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตจันทบุรีและจังหวัดตราดยังคงมีฝนกระจายเกิดขึ้นได้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวอย่างต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังกันในช่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องของการสัญจรส่วนทะเลก็ยังคงมีคลื่นลมค่อนข้างแรงครับชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับในช่วง13ถึง19กันยายนนี้จากแบบจำลองของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปหรือว่า ECM วิเคราะห์ตามผลจากแบบจำลองเฉดสีแดงหมายถึงฝนตกหนักสีเขียวหมายถึงฝนตกเล็กน้อยนะครับในช่วง 13-19 กันยายนครับสถานการณ์และแนวโน้มของฝนบริเวณประเทศไทยจะมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นครับและก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและพื้นที่ภาคอีสานประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำที่จะปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับขณะเดียวกันมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังจะคงมีกำลังปานกลางและก็พัดเข้าปกคลุมนะครับทำให้พื้นที่มีฝนเพิ่มขึ้นในภาคอีสานภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นต้องกลับมาเฝ้าระวังฝนตกหนักกันอีกช่วงหนึ่งครับขณะเดียวกันนะครับที่บอกไปนะครับว่าสัญญาณการก่อตัวของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกนะครับมีแนวโน้มนะครับแต่ก็ต้องดูในระยะอันใกล้ว่าจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยหรือไม่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในบางช่วง 17-18 กันยายนนี้นะครับเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางครับประกอบกับ2ปัจจัยนี้ทำให้ในช่วงตั้งแต่15ไปจนถึง19กันยายนนี้ครับต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดเลยนะครับนี่เป็นพยากรณ์อากาศระยะปัจจุบันที่จะต้องติดตามสถานการณ์กันนะครับมาดูเรื่องของผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นอย่างนี้กันบ้างไม่ว่าจะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงนะครับเฉียวๆมาทางพื้นที่ภาคเหนือตอนบนครับก็ทำให้จังหวัดเชียงรายครับเกิดฝนตกหนักที่ตลาดสายลมจอยซึ่งติดอยู่กับฝั่งตรงข้ามท่าขี้เหล็กเกิดน้ำท่วมอีกแล้วครับทำให้พ่อค้าแม่ค้าตอนนี้ได้รับผลกระทบความเดือดร้อนเพราะว่าตั้งแต่ฤดูฝนที่ผ่านมานะครับไม่ได้ค้าขายกันเลยครับต้องเจอกับน้ำป่าไหลหลากหลายระลอกแล้วครับโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของหางพายุยางนี้นะครับทำให้ตลาดและถนนสายลมจอยในพื้นที่อำเภอแม่สายถูกน้ำท่วมนะครับพ่อค้าแม่ค้าบ่นกันอุบเลยนะครับว่าเผชิญชะตากรรมแบบนี้มาตั้งแต่เดือนสิงหาคมต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้แทบจะไม่ได้ค้าขายกันเลยทีเดียวนะครับต้องแบกรับค่าเช่าร้านครับหลังจากที่เกิดฝนตกหนักครับทำให้เกิดน้ำป่าไหลลงมาสมทบทำให้บริเวณตลาดสายลมจอยบริเวณชายแดนแม่สายครับก็เต็มไปด้วยถนนน้ำเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ยังถือว่าดีกว่ารอบก่อนๆเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยครับน้ำป่าที่ไหลหลากลงมาเนี่ยท่วมสูงกว่านี้ส่งผลกระทบให้พ่อค้าแม่ค้าต้องได้รับผลกระทบนะครับปัญหาดังกล่าวเป็นการเผชิญมาอย่างต่อเนื่องครับหลังจากที่เข้าสู่ฤดูฝนนะครับพ่อค้าแม่ค้ารายได้ไม่พอกับรายจ่ายเลยทีเดียวนะครับเดือดร้อนกันไปตามๆกันทั้งตลาดเลยทีเดียว
เนื่องจากว่าปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นการตื้นเขินของลำน้ำซึ่งอยู่ติดกับบริเวณตลาดสายลำจอยเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้ง่ายนะครับประกอบกับการตัดไม้ทำลายป่าที่ไม่มีสิ่งชะลอกีดขวางทางน้ำเพื่อทำให้น้ำเนี่ยไหลลงมาได้อย่างรวดเร็วครับทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ